มาในช่วงของสนทนาพิราบขับข้าวช่วงนี้นะคะเราจะได้แลผลงานทางวิชาการรวมถึงสิ่งประดิษฐ์ของน้องๆในเขตพื้นที่การศึกษากันด้วยกับงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่71พัฒนาทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพค่ะผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเรานะคะท่านแรกค่ะท่านประสิทธิ์นูกุงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูลค่ะท่านที่สองนะคะท่านอนุวัฒน์บุญธรรมโมค่ะรองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาค่ะท่านที่สามนะคะท่านเซรีอินคงค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาค่ะแล้วก็ท่านที่สี่นะคะท่านไกรนารากล้อมซุกผู้อำนวยการโรงเรียนระโนดวิทยาค่ะรวมถึงน้องๆนักเรียนค่ะผู้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้ห้องส่งของเราอบอุ่นมากเลยนะคะใช่ค่ะเราเนื่องจากผู้ร่วมรายการที่จะมาให้ข้อมูลแล้วสิ่งประดิษฐ์แล้วก็นวัตกรรมที่น้องๆนำมาโชว์ในรายการวันนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาโอ้โหถือว่าจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวใช่ค่ะเป็นถึงน้ำจิ้มด้วยเหมือนกันนะคะถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องถามท่านผอ.ประสิทธิ์ก่อนเลยว่าเรื่องของความสำคัญของงานศิลปะหัตถกรรมกับการพัฒนาผู้เรียนทางด้านวิชาการและวิชาชีพเรามีความมุ่งหมายไปเป็นปือบางคะเรียนว่างานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่71ปีนี้นะครับเป็นปีที่แปลกไหมเนื่องจากว่าทุกปีเนี่ยเราก็จะไปจัดระดับชาติกันแต่ปีนี้ทางส่วนกลางบอกว่าการจัดระดับเขตพื้นที่นะถือว่าเป็นระดับชาติเลยนะครับอันความยิ่งใหญ่ก็จะเกิดขึ้นในพื้นที่นะครับอันตั้งแต่กลางเลขนะครับมาปี2455นะครับราชการที่6เนี่ยส่งไปเปิดงานที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับตอนนั้นมองว่าการที่จะส่งซื้อไม่เด็กเป็นเสมียนอย่างเดียวคงไม่ได้เลยนะครับคงจะให้เด็กได้ฝึกหัดด้านศิลปะอาชีพเพื่อจะพกไปประกอบอาชีพในอนาคตนะครับงานก็ซืบเนืองมาตั้งแต่ปี2455จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับ71ปีนะครับก็คิดว่าเป็นความยาวนานที่ทำกิจกรรมนี้มาอันโรงเรียนทุกโรงนะครับเขตพื้นที่ทุกแห่งเนี่ยก็จะจัดงานนี้นะครับให้เสร็จสิ้นระดับเขตพื้นที่ไม่ต้องส่งไประดับชาติเลยนะครับก็เลยเป็นที่มาของงานว่าเป็นความยิ่งใหญ่ที่โรงเรียนเองเด็กเองต้องการมาร่วมงานครั้งนี้นะครับนี่ก็เลยเป็นเทมาแล้วก็ความสำคัญของการจัดกิจกรรมคนนี้นะคะทีนี้ข้อถามท่านรองอนุวัฒน์กันบ้างค่ะสำหรับโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงเนี่ยค่ะเราเน้นทักษะด้านวิชาการเป็นหลักหรือไม่ด้วยเป็นผือคะเผื่ออะไรส่งเสริมส่งต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะครับสำหรับโรงเรียนที่มีความแข่งขันสูงมันมหาย่อซ้อย่อวอเนี่ยครับมันเป็นภารกิจหลักของเราอยู่แล้วที่ว่าจะต้องเพิ่มความเข้มข้นทางศักษาวิชาการนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละโรงเรียนเนี่ยก็จะมีหลักสูตรเฉพาะพิเศษเหมือนจะมี SMA นะครับเหมือนมหาเราก็จะเพิ่มตอบโจทย์ในเรื่องของความต้องการของผู้ปกครองเพราะว่าที่ผู้ปกครองส่งบุตรหลานมาเรียนกับเราเนี่ยความหวังเดียวเลยก็คือความเข้มข้นทางวิชาการเพื่อจะได้เรียนต่อในระดับสูงขึ้นนะครับผมค่ะทีนี้เราเน้นเรื่องของการส่งต่อในระดับที่สูงขึ้นไปเป็นเผื่อบางค่ะอย่างโรงเรียนของเราครับก็แต่ละโรงเนี่ยก็จะมีการออกแบบในส่วนของตัวเองนะครับอย่างเช่นว่าเด็กกลุ่มพิเศษเนี่ยเราก็จะมีการส่งประกวดเพราะว่าตอนนี้การข่าวม้าอะไรเนี่ยไม่ชอบอย่างเดียวมันมีการยืนพอร์ตโฟลิโอเพราะฉะนั้นเด็กแต่ละคนเนี่ยก็จะทุกว่างแบบไปแข่งอะไรเผื่อจะได้โฟลิโอเผื่อจะยืนเข้าเรียนม้าอะไรตามที่เขาชอบครับบางทีก็มีมันเตรียมแพทย์ก็มีเตรียมวิศวะที่ก็มี LP นี่เป็นพวกดีซ่าอะไรพวกนี้ครับเราก็ออกแบบลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ผู้ปกครองคนนี้ครับผมเพื่อให้น้องเขาได้มองเห็นตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆว่าตัวเองมีความชอบในด้านไหนแล้วก็ได้ส่งเสริมในระดับที่สูงขึ้นต่อไปที่นี่พอเซรีล่ะคะเรื่องของการเรียนรู้ด้านวิชาชีพควบคู่กับเรื่องของการเรียนสายสามัญเพื่อจะนำทักษะไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันในทางโรงเรียนเราให้ความสำคัญเป็นผือคะครับป่าไม้เล่นได้เลยค่ะครับป่าไม้โครงการจัดการศึกษานะครับคือต้องการให้เด็กเป็นทั้งคนแข็งคนดีอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขครับเพราะนั้นการจัดลักสูตรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาขาต่างๆเนี่ยจะประกอบไปด้วยทางด้านวิชาการแล้วก็บางส่วนเป็นเรื่องของวิชาชีพครับซึ่งแต่ละโรงเรียนนะครับในโรงเรียนมัธยมส่วนใหญ่จะเน้นวิชาการแต่อีกส่วนนึงเนี่ยก็จะส่งเสริมในด้านคุณลักษณะในด้านความสามารถต่างๆโดยเฉพาะศิลปะต่างๆนะครับเพราะนั้นในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนอาจจะได้พื้นฐานแต่ว่าการมารวมการแข่งขันเนี่ยเป็นการต่อยอดครับนักเรียนที่มีความสามารถเช่นวันนี้ทางด้านขากรรมทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเครื่องบินบังคับหรือว่าทางด้านศิลปะเช่นส่วนธาตุส่วนขวดลักษณะนี้ครับเป็นการต่อยอดให้กับนักเรียนเพราะนั้นเรามุ่งว่านักเรียนมีพื้นฐานทักษะบางอย่างในการใช้ชีวิตประจำวันแต่บางส่วน
ก็คือเป็นความสามารถพิเศษที่เขาสามารถต่อยอดไปสู้อาชีพในอนาคตได้ครับถือว่าเป็นเปลืองดีๆมากเลยนะคะแน่นอนเขาโรงเรียนเนี่ยมีทั้งในเมืองและก็นอกเมืองทีนี้ข้อถามพ่ออ๋อไก่นารากันบ้างค่ะว่าในส่วนความสมัครของนักเรียนพื้นที่นอกรอบเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเขามีทักษะด้านไหนเป็นพิเศษคะแล้วก็ส่งผลดีมันพือกับคนในพื้นที่บ้างคะเช่นค่ะสวัสดีนะครับนะก็คือว่าในโรงเรียนขณะนี้ในการแข่งขันเรียกว่าเป็นเวทีแสดงศักยภาพของนักเรียนนะครับที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นเวทีที่ว่ามีไล่ๆกิจกรรมมีการแข่งขันนะครับเพื่อเป้าหมายนักเรียนนั้นครับเพื่อจะได้เพื่อรางวัลนะครับเพื่อเข้าไปประกอบในการที่จะในฟอร์ตโพลิโอต่างๆในการเข้ามาเลยนะครับเพราะว่าครั้งนี้การแข่งขันนี่คือว่าเด็กเนี่ยสามารถที่จะเอาผลงานเรื่องของคุณครูเนี่ยเป็นเกียรติบัตรรางวัลระดับชาติได้นะครับฉะนั้นในรอบน้องนี่ครับในนักเรียนนี่ครับรอบน้องในเขานี่กับโรงเรียนในเมืองนะครับอาจจะมีความแตกต่างอยู่บ้างครับแต่สมัยนี้กับการศึกษาเนี่ยไม่มีความค่อนข้างจะเท่าเทียมมากยิ่งขึ้นครับฉะนั้นเด็กเข้าเด้งกุศลนี่ครับบางทีก็สามารถชนะคณิตศาสตร์คิดเร็วได้ครับก็ยังมีครับนั่นทีเป็นทีหนึ่งของการจัดการแข่งขันนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับว่าการแข่งขันต่างๆนะครับเด็กรอบนอกอย่างเช่นโรงเรียนอนุวิทยานะครับเป็นโรงเรียนที่ประจำอำเภอในอำเภอระโนดจังหวัดสงขลานะครับถึงก็นักเรียนก็จะมีความหลากหลายเช่นเดียวกันนะครับในเชิงวิชาการนักเรียนก็ได้รับการพัฒนาในเชิงวิชาการก็คิดว่าคงมีความเท่าเทียมพอสมควรแต่ต้องยอมรับโอกาสเช่นว่าเป็นวิชาการที่เป็นลักษณะวิชาการล้วนๆเช่นว่าคณิตศาสตร์หรือว่าวิทยาศาสตร์หรือว่าด้านภาษาเนี่ยครับโรงเรียนที่ว่ามีเด็กจำนวนมากยอดนิยมอาจจะได้เปรียบบางนะครับได้เปรียบบางแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็สมัยนี้กับการศึกษานี่ก็คิดว่ามีความเท่าเทียมพอสมควรนะครับฉะนั้นเด็กรวมน้องเองกันเราก็ถูกปลุกฟังในเรื่องของทักษะอาชีพเนี่ยมากขึ้นเช่นว่ากิจกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนี่ครับเพราะว่าการแข่งขันทั้งหมดมี8กลุ่มสาระทั้งเรื่องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับผมก็จะเล่าให้ฟังนะครับหนึ่งก็คือกลุ่มสาระคณิตศาสตร์นะครับสองคือภาษาไทยนะครับสามก็คือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับสี่คือสังคมศาสนาและวัฒนธรรมนะครับคือภาษาศึกษานะครับหกก็คือภาษาต่างประเทศนะครับเจ็ดก็คือการอาชีพนะครับนะครับแปดก็คือกิจกรรมนาผู้เรียนนะครับนะครับคือง่ายๆว่ามีแปดกลุ่มสาระกันนึงกิจกรรมนาผู้เรียนนะครับฉะนั้นเด็กรอบน้องนั้นครับเขาเองเช่นว่าในเรื่องของการอาชีพจังนะครับพวกนี้ครับพวกสิ่งประดิษฐ์ต่างๆหรือว่าการแกะสลักเนี่ยเด็กโรงเรียนก็ทำได้ดีด้วยครับแล้วก็สามารถจะส่งเสริมตรงนี้ครับนะเขาไปประกอบอาชีพได้ค่ะผมเคยยกอย่างผมเคยเป็นครูช่างครับสอนเด็กให้เขามาแข่งขันต่างๆอาชีพตะกรรมเนี่ยก็ไปทัวร์ทางภาคใต้ไล่ตีไล่ทางเด็กเขาก็สามารถที่จะไปเป็นวิศวกรด้านไฟฟ้านะครับเขาขณะนี้สามารถประกอบอาชีพนะครับให้ตัวเองมีอาชีพรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเป็นอะไรที่มีการต่อยอดให้นักเรียนเนี่ยเขาได้เกิดความรู้สึกว่าเขามีความชอบความรักเรื่องนั้นแล้วเราส่งเสริมพัฒนาเขานะครับให้เขาคิดว่าเขามีความอะไรโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ครับก็ควบคู่กันไปในเรื่องของการทักษะด้านวิชาการแล้วก็เรื่องของทักษะการประกอบอาชีพเพื่อให้น้องๆได้รู้ตัวเองว่าต่อไปในอนาคตอยากจะเป็นอะไรก็จะได้การปลูกฝังจากโรงเรียนอย่างที่พ่ออ้อบอกว่าแต่ละโรงเรียนตอนนี้คือในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของการสร้างความเท่าเทียมในการศึกษาให้กับน้องๆเยาวชนเพราะฉะนั้นก็มาแลกแววเอาว่าแต่ละคนชอบด้านไหนเป็นเลิศในด้านไหนก็ค่อยมาส่งเสริมเพิ่มเติมกันอย่างเช่นงานศิลปหัตถกรรมในคนนี้ค่ะพ่ออ้อค่ะความมุ่งหมายกับกลุ่มสร้างรากการเรียนรู้ที่เราจัดประกวดในครั้งนี้เนี่ยเป็นพันเพลือคะครับครั้งนี้นะครับการจัดการแข่งขันเนี่ยสบม.สงขลาประตูเนี่ยนะครับรับผิดชอบเด็กที่โรงเรียนที่ซ้อนตั้งแต่ม.6ลงมาในจังหวัดสตูลและก็จังหวัดสงขลาก็จะมีโรงเรียนเอกชนนะครับม.อนุสรณ์นะครับโรงเรียนสังกัดอบจ.และก็สปท.นะครับเราก็มุ่งหวังที่จะจัดการแข่งขันตามเกณฑ์ระดับชาติซึ่งตอนนี้ก็มีคู่มือมาให้เลยนะครับว่าในการตัดสินแต่ละอย่างเนี่ยใช้เกณฑ์อะไรบ้างนะครับอันการแข่งขันทั้ง8กลุ่มสาระนะครับก็จะใช้เกณฑ์เป็นหลักอันที่2สถานศึกษาที่เปิดตั้งแต่ม.6ลงมาเนี่ยนะครับระดับมัธยมนะก็จะมาแข่งกันนะครับการแข่งขันก็จะใช้โรงเรียนฮัตเยเบร2นะครับโยโว
แล้วก็โยโซโยโวโซนะครับโรงเรียนประตงนะครับเป็น5โรงเรียนนี้เป็นสถานที่แข่งขันเราจะพยายามลดเรื่องการจราจรเลื่อยไปแข้งที่ภูกังข้าวนะครับส่วนนึงนะครับเพื่อจะเพราะว่าวันที่21ถึง23กุมภาเนี่ยในช่วงนั้นจะแข้งพร้อมกันค่ะนั้นก็เพื่อลดปัญหาเรื่องจราจรรบกวนผู้ปกครองประชาชนก็เลยใช้พื้นที่รอบนอกเป็นที่แข่งขันนะครับอาจจะเดินทางไกลสักนิดแต่สะดวกกว่ากรรมการก็จะใช้กรรมการที่เป็นครูนะครับและก็เป็นบุคคลภายนอกด้วยค่ะนี่ก็เป็นรายละเอียดของการจัดกิจกรรมนะคะทีนี้ขอถามท่านรองอนุวัฒน์สักนิดนึงค่ะว่ามุมมองไทยหลายคนเขามองว่าเวทีงานศิลปหัตถกรรมเนี่ยเขาควรให้ความสำคัญกับเด็กในได้แสดงความสามารถด้วยเดียวว่าไม่ต้องไปกดดันในได้ว่าต้องชนะหรือสะกดแข่งขันแต่เป็นการโชว์ความสามารถสมัครว่าครับผมจริงๆเวทีนี้ท่าประท้าเราว่าไม่รู้นะบอกเวทีปล่อยโค้งปล่อยโค้งเวทีปล่อยโค้งไงใช่ครับคือจริงๆแล้วมันมีเกณฑ์ปนีนะครับว่าการแข่งขันเนี่ยมีจริงแต่ว่าเราจะแข่งกับเกณฑ์เป็นหลักมันว่าเลี้ยนทองเนี่ยไม่ได้มีเลี้ยนเดียวครับมันมีเกณฑ์80คะแนนขึ้นไปเนี่ยได้เลี้ยนทองหมดเลยเขาจะมีช่วงเล็กคะแนนเลี้ยนเนี่ยครับไม่ได้มีเลี้ยนเดียวนะอาจจะเป็นเลี้ยนทองชนะเลิศเพราะฉะนั้นทุกคนนี่แข่งก่อนก็คือแข่งกับตัวเองก่อนครับฝึกซ้อมแข่งกับตัวเองก่อนว่าให้ได้ตามเป้าหมายใหม่นะครับเหมือนการจัดเนี่ยมันจะมีรอบคัดเลือกกับสีม้ากับสีว่อมันสี่สามที่31เนี่ยครับเบิ้ลสอบก่อนสอบคัดเลือกแล้วก็ไปปรับปรุงพัฒนาฝีมือแล้วมาแข่งไม่หลาบันทียิบแอดยิบสองยิบสามสี่ห้าใจครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันก็ไม่ได้กดดันนะแต่การแข่งขันมันทำให้เด็กเนี่ยมีเป้าหมายใช่ไหมมีเป้าหมายพอเองทำได้ตามนี้เลยพอไม่ได้ก้องเพื่อนเขาอ๋อเพื่อนก็ทำได้พัฒนาตัวเองได้ยกระดับตัวเองขึ้นมาเลยนะครับมันเป็นช่องทางนึงแต่ว่าให้เด็กได้ยกระดับพัฒนาทักษะต่างๆของตัวเองครับอีกแล้วมีทั้ง8กลุ่มซ่าล่ะทั้งศิลปะทั้งวิชาการนะเขามีแข่งอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยมีแข่งทำเครื่องบินวันนี้เนี่ยพวกเนี้ยเด็กทุกคนเนี่ยจะได้รับการฝึกถ้าไม่มีเวทีนี้ทั้งว่าก็ทำแทนกันใช่ไหมก็แลกกันในกลุ่มตัวเองแต่พอมีโอ้ไปแลกโรงเรียนย่อซ้อมังหัวก็ต้องมันฝืนมีแรงพักดันครับเพราะมันเกิดแรงพักดันมันต้องมีสักทีแล้วเนาะค่ะจะได้ต่อยอดได้ไปข้างหน้าได้ทุกคนได้ต่อยอดขึ้นไปครับผมใช่อย่างที่พ่อเขาบอกว่าตอนท่านรองบอกว่ามันช่วยทำไมเด็กเนี่ยมีเวทีในการปล่อยข้อมายิ่งขึ้นมันก็ทำให้ทั้งครูแล้วก็นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วยแต่ทั้งท่านพ่อเซรีว่าพองานในครั้งนี้พอจัดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งครูทั้งบุคลากรทางการศึกษาหรือแม้แต่นักเรียนเนี่ยเป็นพรือบางคะครับครับอันนี้ถูกต้องครับเพราะว่าครูมีโอกาสได้พบปะกันนักเรียนมีโอกาสได้พบปะกันแล้วก็ได้แสดงพลังของตัวเองครับก่อนส่งบทบาทครับนักเรียนได้ฝึกฝนที่จะนําเสนอส่วนครูเนี่ยจะเป็นเทรนเนอร์ให้กับนักเรียนเพราะนั้นทั้งครูทั้งเรียนเนี่ยจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกับทางโรงเรียนได้เห็นความสามารถของเรียนอื่นอาจจะเอามาปรับปรุงเพิ่มเติมแล้วก็ทําให้เด็กของเราเนี่ยไปสู่จุดนั้นได้ครับก็เป็นโอกาสนะครับเป็นโอกาสให้ครูและนักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนอื่นๆครับซึ่งข้อเพิ่มเติมในส่วนของได้รอบแข่งขันระดับเขตนะครับซึ่งถือว่าเป็นระดับประเทศเช่นทานบ่อเขตได้พูดถึงไปนะครับก็จะมาแข่งที่ยัดใหญ่บางที่มันก็มีข้อจำกัดในเรื่องการจราจรในเรื่องการเดินทางแต่ว่าพบบ่องอีกมีตีนึงครับนอกจากเราจะแก้ปัญหากระจายไปยังชุดต่างๆแล้วซึ่งมีเจ้าภาพอยู่ที่5โรงเรียนนะครับมองว่าเป็นวิธีของเศรษฐกิจด้วยครับเศรษฐกิจในอันใหญ่ก็จะได้สัมผัสมีการจับจ่ายจ่ายสอยมีผู้มารวมแข่งขันต่างจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอาจจะมีข้อจำกัดอยู่บางแต่ว่าในเรื่องเศรษฐกิจก็จะเป็นผลดีและผลดีประการนึงก็คือได้เป็นชื่อเสียงของอำเภออัดใหญ่จังหวัดสงขลาที่ได้รับงานพิเศษนี้ได้ตอนรับแขกที่มาเยือนครับค่ะนี่ฮันถูกต้องฮันไปเลยเวลาเคแล้วล่ะพี่ตโอเคอีมดเวลาแล้วข้อท้ามในส่วนของตัวแทนน้องๆกันบ้างดิวะว่ามีความรู้สึกปันผือบ้างเดี๋ยวจะได้ปิดท้ายในเรื่องของการเชิญชวนกันนะถูกต้องค่ะฟังนนก่อนไหมได้เลยก็เรียกน้องเว้นน้องเว้นก่อนเลยอันนี้น้องเว้นนะคะเป็นตัวแทนแนะนำตัวเองก่อนเลยค่ะลูกสวัสดีค่ะนางสาวเจนจิราแก่นจันทร์จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์บุญกัญญาค่ะนี่วันนี้น้องมีผลงานนำมาโชว์ด้วยเป็นผลงานอะไรเอ่ยเป็นผลงานเป็นส่วนชื้นแล้วก็ส่วนแก้วค่ะส่วนชื้นและส่วนแก้วทำไมเราถึงเลือกทำผลงานด้านนี้ส่งเข้าประกวดคะในส่วนของส่วนชื้นก็จะเป็นการจัดพันไม้ที่เป็นแบบของพันไม้แบบชื้นนะคะค่ะก็จัด
พราะว่ามันจะใช้ในการประยุกต์ในการจัดสวนด้วยแล้วก็เอามาต่อยอดได้แล้วก็ได้ฝึกการจัดองค์ประกอบต่างๆการเลือกพันไม้การจัดสวยงามอย่างนี้ค่ะส่วนสวนแก้วก็จะเป็นการฝึกทางด้านศิลปะค่ะการเลือกใช้ทรายสีแล้วก็การจัดเรียงระดับต้นไม้ค่ะจากสูงแล้วก็ไปต่ำค่ะอย่างที่เราเห็นว่าทรายมันก็จะมีเป็นระดับอยู่ถามก่อนว่าระยะเวลาในการใช้เนี่ยทำนานไหมเอ่ย3ชั่วโมงค่ะ3ชั่วโมงกี่คนคะลูกทำกัน3คนค่ะ3คนแล้วตัวที่เป็นจัดสวนเนี่ยนะคะใช้ระยะเวลานานหรือเปล่าอย่างอันใหญ่นั้นอะอันใหญ่อันนี้จะเป็นของมอต้นค่ะเป็นของน้องม.1 นี่ขนาดของน้องม.1 เหรอเนี่ยน่ะโอ้โหผลงานยิ่งกว่าเด็กมหาวิทยาลัยนึกว่าของผู้ใหญ่เลยก็ว่าได้น้องแหวนรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมในงานศิลปหัตถกรรมในครั้งนี้ก็อย่างแรกก็สนุกค่ะที่ได้จัดองค์ประกอบต่างๆแล้วก็ได้ฝึกการทำงานกับเพื่อนๆด้วยค่ะแล้วก็ภูมิใจด้วยค่ะไปเป็นตัวแทนของโรงเรียนด้วยค่ะนี่โอ้โหขนลุกสู้พ่อภูมิใจแทนด้วยเหมือนกันขอบคุณน้องแหวนถูกต้องอันนี้เป็นในส่วนมุมมองของน้องแหวนทีนี้อีกหนึ่งคนค่ะด้านหลังของเราใช่ค่ะน้องเป็นตัวแทนจากโรงเรียนมหาวชิราวุธอันนี้ของน้องเนี่ยพาอะไรมาโชว์วันนี้คะค่ะวันนี้ก็ได้พาผลงานการแกะสลักผักและผลไม้แล้วก็ได้มีเทียนแพแล้วก็บายสีค่ะนี่อย่างที่เราเห็นอยู่ว่ามีการแกะสลักในตัวนี้เราใช้ระยะเวลานานไหมต้องใช้ทักษะอะไรยังไงบ้างคะก็ระยะเวลาก็ลูกหนึ่งก็ประมาณ 30-40 นาทีค่ะทำไมเขาทำแป๊บเดียวมากเลย 30-40 นาทีแต่นอกเหนือจากเรื่องของการแกะสลักเนี่ยจะเห็นว่าการทำทูบเทียนแพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่การอนุรักษ์เรื่องของความเป็นไทยด้วยใช่ไหมตรงนี้เราให้ความสำคัญยังไงบ้างคะก็สามารถให้นักเรียนได้โชว์ศักยภาพของตัวเองค่ะแล้วก็เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไปด้วยค่ะไม่ธรรมดาอู้เวลาไล่หลังแล้วน้องสาวด้วยอ่ะอีกต่อเลยนอกเหนือจากเรื่องของงานฝีมืองานหัตถกรรมแล้วเรามีเรื่องของนวัตกรรมด้วยถูกต้องถัดมาต่อเลยค่ะเจ้าของผลงานชื่ออะไรคะสวัสดีครับผมนายยศกรอินสุวรรณครับค่ะอันนี้ของน้องวันนี้พาผลงานอะไรมาเอ่ยเป็นเครื่องบินบังคับวิทยุครับมันเป็นยังไงคะความโดดเด่นของเครื่องบินเรือบังคับวิทยุลำนี้ก็คือเป็นเครื่องบิน4ช่องสัญญาณครับสามารถเลี้ยวได้ทุกแกนเลยเป็นแกนแนวตั้งแล้วก็แนวนอนสามารถบินได้ระยะประมาณ3นาทีครับ3นาทีต่อไปมันสามารถเอาไปต่อยอดใช้ทำอะไรยังไงได้บ้างครับได้ครับก็เหมือนที่เคยไปแข่งรายการก็จะเป็นเครื่องบินรดน้ำต้นไม้ครับใช่สามารถประยุกต์เป็นรดน้ำต้นไม้ได้ทำเพื่อการเกษตรเห็นไหมไม่ธรรมดาถูกต้องพอต่อไปเนี่ยต่อยอดสามารถไปทำเปิดเป็นร้านได้นะเป็นวิศวกรรมในอนาคตไม่ธรรมดานะเขาทำเองเลยนะครับนี่ทำเองเลยทำเองขึ้นมาหมดเลยทั้งลำเลยครับโอ้โหทำมาจากอะไรบ้างคะเนี่ยก็จะเป็นโฟมบอร์ดครับแล้วก็เป็นโฟมอัดค่ะอ๋อเป็นโฟมบอร์ดเป็นโฟมครับแล้วก็เราต้องมีการบังคับเองใช่ไหมครับใช่ครับเป็นบังคับกับรีโมทนั่นเรามีรีโมทอยู่ตื่นเต้นไหมเตรียมพร้อมหรือยังที่จะไปแข่งขันในเวทีนี้พร้อมไหมก็พร้อมครับเพราะซ้อมมาตลอดครับไม่โอ้เอารางวัลมาให้ได้เลยนะเป็นกำลังใจนะครับใช่เดี๋ยวเป็นกำลังใจให้กับน้องๆด้วยช่วงท้ายอยากให้พ่อได้เชิญชวนเราไปเล่นมาซ่าตายละเชิญชวนโรงเรียนคุณครูแล้วก็รวมถึงพี่น้องประชาชนที่สนใจได้ไปรวมเป็นกำลังใจให้กับน้องๆกับงานในครั้งนี้สั้นๆนะคะพ่อเชิญค่ะก็ช่วงนี้ช่วงที่โรงเรียนเองเด็กเองกำลังฝึกนะครับแข่งขันระดับโรงเรียนแข่งขันระดับสาวิยาคิดนะครับในวันที่21ถึง23นะครับกลุ่มผ้านี้เขาจะแข่งขันระดับชาตินะครับก็เรียนเชิญผู้ปกครองคุณครูนะครับผู้สนใจมารวมชมกิจกรรมนะครับกันเพื่อจะให้งานนี้นะครับมาประสบความสำเร็จในเรื่องของนักเรียนดีนะครับเรียกก็มีความสุขในการอยู่รวมกันครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมารวมบอกเล่าเรื่องราวดีๆรวมถึงไปเป็นกำลังใจให้กับน้องๆในงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่78พัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากเลยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณนะคะ